ระเบียบโลกใหม่สู่การปลดปล่อยค่ะอัฟกานิสถานไล่ตะเพิดสหรัฐหลังถูกกลุ่มชาติมหาอำนาจกดขี่ยึดครองมานานกว่า20ปีค่ะโดยเพจ World Update ได้รายงานถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและเปลี่ยนผ่านภายใต้ระเบียบโลกใหม่ซึ่งไม่มีใครกลัวใครและแห่ปลดปล่อยตนเองจากการถูกกดขี่ของชาติมหาอำนาจโดยมีรายละเอียดว่าอัฟกานิสถานยุคระเบียบโลกใหม่ไล่ตะเพิดสหรัฐออกไปฟื้นฟูตนเองมุ่งผลิตอาหารปี2533สหรัฐและนาโต้ได้สร้างภาพประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนแห่งอิรักให้น่ากลัวเพื่อหาเหตุรุกรานอิรักเป้าหมายคือล้างหนี้ค่าน้ำมันให้เป็นศูนย์ปล้นสะดมทองคำมหาศาลที่เป็นทุนสำรองจากธนาคารกลางอิรักและรวมถึงยึดครองบ่อน้ำมันสูบทรัพยากรกลับบ้านฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายภาษีหรือค่าสัมปทานใดๆให้แก่ชาวอิรักแค่10ปีแรกของการรุกรานฝ่ายชาติตะวันตกได้ฝังลูกปืนลงไปบนร่างพลเรือนอิรักเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 200,000 รายนับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างโจ่งครึ่มครั้งใหญ่ของมนุษยชาติโดยที่สหประชาชาติหรือว่า UN ก็ทำอะไรไม่ได้และผู้นำอิรักขณะนั้นก็สามารถนำชาวอิรักต้านทานสหรัฐและนาโต้ได้นานถึง12ปีแม้จะเหลือบ่อน้ำมันไม่มากและโดนคว่ำบาตรก็ต้องการขายน้ำมันให้กับจีนโดยชำระเป็นทองคำค่ะซึ่งอิหร่านที่เพิ่งฟื้นตัวจากสงครามกับอิรักที่ถูกสหรัฐยุยงให้ตีกันก็ต้องการทำการค้าน้ำมันกับจีนโดยขนส่งผ่านอัฟกานิสถานที่เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างอิหร่านกับแคว้นซินเจียงของจีนในปี2545ฝ่ายสหรัฐก็สร้างตัวละครใหม่ขึ้นคือนายบินลาเดนกลุ่มอันกออิดะอ้างว่าเป็นผู้บงการก่อเหตุการณ์ร้าย911จึงนำกองทัพนาโต้รุกรานอัฟกานิสถานหลอกชาวโลกว่าต้องการกำจัดนายบินลาเดนและกวาดล้างกลุ่มนักรบตอริบันแต่เป้าหมายหลักก็คือบล็อกน้ำมันจากอิรักอิหร่านเข้าสู่จีนที่กำลังพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและเป็นคู่แข่งกับสหรัฐและยังหนุนกลุ่มก่อการร้ายอุยกูร์คอยก่อวินาศกรรมแยกดินแดนจากจีนอีกด้วยเมื่อจีนปราบปรามผู้ก่อการร้ายสหรัฐก็อ้างว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์แม้จะส่งคณะผู้แทนจากสหประชาชาติไปตรวจสอบทุกตารางนิ้วของแคว้นซินเจียงหลายครั้งจนถึงปัจจุบันทาง UN ก็ไม่พบว่าเรื่องสหรัฐปั้นน้ำเป็นตัวต่างๆนานานั้นมีแต่สหรัฐและนาโต้ก็คงยึดครองอัฟกานิสถานหน้าตาเฉยนานถึง20ปีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกชาติตะวันตกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปหลายแสนคนเช่นกันแต่ที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำให้สหรัฐและบริวารคือธุรกิจฝิ่นสิ่งเสพติดและแร่แร่เอิร์ธส่งผลให้ชาวอัฟกานิสถานติดสิ่งเสพติดกันหลายล้านคนจนปี2564นักรบตอริบันก็ยึดอำนาจคืนมาจากสหรัฐขับไล่กองทัพสหรัฐและนาโต้หนีตายเสือพื้นบอลใบทุลักทุเลทางเครื่องบินกันแรมเดือนแล้วจะตั้งรัฐบาลใหม่ปกครองอัฟกานิสถานโดยการสนับสนุนจากจีนปากีสถานและชาติในตะวันออกกลางโดยสหรัฐได้ยึดเงินฝากรัฐบาลอัฟกานิสถานในธนาคารสหรัฐราว 240,000 ล้านบาทและเอาไปใช้ตามใจจนหมดแล้วส่วนรัฐมนตรีคลังอัฟกานิสถานที่เคยเป็นหุ่นเชิดนำเงินไปฝากในลี้ภัยไปสหรัฐและปัจจุบันเขาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวโดยขับรถอูเบอร์รับจ้างเวลาผ่านไปปีกว่าที่ไร้เงากองทัพสหรัฐและนาโต้ทำให้อัฟกานิสถานยามนี้ความสงบสุขได้กลับขึ้นมาบรรดาแกนนำนักรบต่างได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนจากสไนเปอร์คอยสอยทหารอเมริกันก็ผันตัวไปเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านเกิดมีหน้าที่คอยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านลอกท่อตันทำให้น้ำไหลไฟสว่างพวกตำรวจชุดแรกเมืองคาบูลกันดาฮาล้วนเปลี่ยนเครื่องแบบทันสมัยสากลทหารหน่วยรบพิเศษได้รับการฝึกฝนและใช้อาวุธจากจีนปากีสถานเกษตรกรจังหวัดคุนดุสก็เพาะปลูกข้าวผลิตอาหารธัญพืชผลไม้กันขนาดใหญ่ชาวอัฟกานิสถานปัจจุบันที่ไม่ถูกสหรัฐและพวกแย่งชิงทรัพยากรพวกเขาเริ่มตั้งหลักได้อยู่อย่างพอเพียงท้องอิ่มการค้าขายที่จีนสร้างเส้นทางคมนาคมเริ่มคึกคักอาชญากรรมน้อยมากกว่าสหรัฐไม่มีเหตุกราดยิงในโรงเรียนสถานที่สาธารณะเหมือนที่สหรัฐกำลังเผชิญทหารอัฟกันที่ลาดตระเวนกลายเป็นผู้ใหญ่ใจดีหอบขนมไปแจกเด็กๆชีวิตที่มาอยู่ในระเบียบโลกเก่าปลอดภัยมั่นคงอิ่มท้องกว่ามากชาติต่างๆที่เคยถูกเบียดเบียนรังแกต่างพากันมุ่งหน้าสู่ฝ่ายระเบียบโลกใหม่สหรัฐอังกฤษอดอยากหิวโหยก่ออาชญากรรมแต่วันนี้อัฟกานิสถานสู้ต่อไปชนะอิ่มท้องมั่นคงกว่าแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2
2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ